โอเคนะครับก็เรามาดูเนื้อหาตัวโครงสร้างข้อมูลอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวคิวนะครับหรือภาษาไทยเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่าแถวคอยนะครับคิวนะครับQUEUE ก็ซึ่งตัวคิวเนี่ยนะครับลักษณะของตัวการจัดการการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวสแต็กนะครับก็คือมันก็ต้องมีในส่วนของพื้นที่นะครับที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับที่เป็นโครงสร้างเชิงเส้นนะครับแล้วในส่วนของคิวเนี่ยนะครับมันจะมีความซับซ้อนกว่าสแต็กนิดนึงนะครับตรงที่ว่าถ้าเป็นสแต็กเนี่ยเราจะทำการจัดเก็บข้อมูลที่ปลายด้านเดียวนะครับก็คือด้าน top of stack นะครับอันนี้คือจากครั้งที่ผ่านมานะครับเราพูดถึงคิวนะครับปกติเราเขียนเนี่ยเราจะเขียนเป็นอาจจะแบบเขียนเป็นแนวตั้งนะครับเสร็จปุ๊บข้อมูลที่ใส่เข้ามาก็จะใส่เข้ามาทางด้านบนนะครับเสร็จปุ๊บจะดึงข้อมูลก็ดึงออกจากทางด้านบนไปนะครับกระทำที่ปลายด้านเดียวนะครับคือ top of stack แต่ว่าถ้าเป็นตัวคิวนะครับถ้าเป็นตัวคิวเนี่ยในการจัดการเนี่ยนะครับมันจะมีการจัดการอยู่2ด้านคือจริงๆตัวระบบคิวเนี่ยเป็นระบบที่เราจะคุ้นเคยมากกว่า stack นะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่คนทั่วไปเนี่ยนะครับเรามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนคิวนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเขาอาจจะเขียนในรูปของเป็นเชิงเส้นแต่ว่าเขียนเป็นแนวนอนนะครับซึ่งมันก็จะมีการกระทำเนี่ยอยู่2ด้านนะครับคือถ้าข้อมูลเข้านะครับก็จะเข้ามาทางท้ายคิวนะครับส่วนข้อมูลออกนะครับก็จะออกทางหัวคิวเพราะฉะนั้นในการจัดการเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีตัวบ่งบอกว่าเอ๊ะตอนนี้หัวคิวอยู่ที่ไหนตอนนี้ท้ายคิวอยู่ที่ไหนนะครับมีข้อมูลเข้ามาไปเข้าต่อท้ายคิวท้ายแถวนะครับพอจะดึงข้อมูลออกจากคิวก็คือดูว่าหัวคิวอยู่ที่ไหนก็ดึงข้อมูลออกจากหัวแถวซึ่งระบบนี้นะครับเราก็น่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่านะครับแต่พอพูดถึงเรื่องของวิธีการในการจัดการในการเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับไอ้ระบบคิวเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนมากกว่าสแต็กอยู่นิดนึงนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสแต็กเราจัดการแค่index เดียวคือ top of stack นะครับในขณะที่คิวมันต้องมีตัวชี้2ตัวนะครับตัวหนึ่งคือชี้หัวคิวตัวหนึ่งคือชี้หางคิวนะครับซึ่งวิธีการจัดการอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเนื้อหาในเอกสารก็จะอยู่ในบทที่8นะครับก็ลองเข้ามาดูรายละเอียดก็ขออนุญาตดูเนื้อหารายละเอียดเบื้องต้นนะครับก็ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคิวก่อนนะครับก็ตัวคิวเนี่ยนะครับองค์ประกอบของคิวนะครับก็คล้ายกับ stack เลยนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับในการที่เราจะทำการจัดการเกี่ยวกับคิวเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำการเตรียมพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับเตรียมพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับซึ่งอาจจะเตรียมในรูปของพื้นที่ที่เป็น array ก็ได้นะครับหรือจะใช้ตัว linked listก็ได้นะครับซึ่งก็จะลักษณะเหมือนกับ stack เลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัว index นะครับที่จะใช้ในการชี้ตำแหน่งนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมมาจากคิวนิดเดียวเพิ่มเติมมาจาก stack นิดเดียวนะครับตรงที่ว่าถ้าเป็น stack เราใช้ตัวเดียวตั้งชื่อให้มันสอดคล้องก็คือชื่อ top of stack นะครับแต่ถ้าเป็นคิวเราต้องมีหัวแถวกับหางแถวเพราะฉะนั้นก็ตัวแปรหนึ่งก็ตั้งชื่อเป็นตัวแปร front นะครับ front คือส่วนหัว rear คือส่วนท้ายนะครับเป็นตัว f ตัว r อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นตัวชี้นะครับว่าหัวแถวอยู่ที่ไหนหางแถวอยู่ที่ไหนแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับคือถ้าเราประกาศเรามีการนิยามนะครับไอตัวโครงสร้างคิวเนี่ยโดยการใช้ตัว array นะครับงั้นถ้าเป็น array เนี่ยมันก็ต้องแน่นอนก็คือมันก็ต้องมีการลิมิตจำกัดขนาดของคิวเอาไว้ว่าไอ้คิวเราเนี่ยจุข้อมูลได้สูงสุดเท่าไหร่ก็จะตั้งชื่อเป็น max queue นะครับนี่คือโครงสร้างเบื้องต้นที่เราต้องทำการจัดเตรียมนะครับ
รายละเอียดนะครับก็อาจจะไปดูเพิ่มเติมในเอกสารเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับหลังจากที่เราดูถึงตัวโครงสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูวิธีการในการสร้างโครงสร้างคิวเนี่ยนะครับว่าถ้าต้องการเขียนชุดคำสั่งนะครับเพื่อที่จะทำการประกาศตัวโครงสร้างคิวขึ้นมาใช้งานนะครับจะทำการประกาศได้อย่างไรนี่ก็เป็นแนวคิดในการประกาศนะครับก็คือแน่นอนก็คือเราต้องทำการประกาศนะครับตัวแปรที่ใช้ในการเก็บนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็จะขอยกตัวอย่างเป็นตัวแปร array เหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับของตัว stack นะครับเราต้องทำการประกาศตัวแปรขึ้นมา2ตัวนะครับตัวหนึ่งคือหัวแถวตัวหนึ่งคือหางแถวนะครับแล้วพอเราประกาศตัวแปรตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับไอ้ตัวแปรตัวนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นเหมือนกับเราซื้อของมาใหม่นะครับเริ่มต้นคิวเนี่ยก็ต้องเป็นคิวว่างนะครับเราก็ต้องมีการกำหนดนะครับว่าประกาศเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีการเซตให้คิวเนี่ยเป็นคิวว่างซึ่งก็จะคล้ายกับ stack เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการกำหนดค่าว่าถ้าคิวว่างนะครับเราจะเซตค่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะใช้หลักการตามที่เคยอธิบายไปในส่วนของ stack นะครับก็อาจจะกำหนดไว้คือให้ค่าเป็นลบหนึ่งนะครับถ้า index นะครับตัวชี้ที่เป็น font หรือ layer ก็ตามเนี่ยถ้าคิวว่างนะครับเราจะทำการเซตให้มันมีค่าเป็นลบหนึ่งนะครับส่วนตัว max queue นะครับหรือขนาดสูงสุดของ queue นะครับมันก็จะถูกกำหนดจากไอ้ตัวแปรที่เราประกาศไว้ตามข้อ1อยู่ละนะครับถ้าเราใช้ array ก็คือขนาดสูงสุดนะครับว่า array ที่เราจองพื้นที่ของ queue เนี่ยนะครับเราจะจองขนาดเท่าไหร่อันนี้ก็คือตัว4องค์ประกอบนะครับ4ตัวแปรหลักๆที่เราต้องทำการจัดเตรียมนะครับก็คือตัวอะไรเก็บข้อมูลนะครับตัวฟอนต์ตัวเลียแล้วก็มีตัวระบุขนาดสูงสุดคือตัว MacQ เพราะฉะนั้น4ตัวนี้นะครับเราก็ทำการเริ่มนะครับประกาศตัวแปรตามนี้เพราะฉะนั้นเพื่อเห็นภาพนะครับก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปเปิดภาษา C แล้วก็คีย์ชุดคำสั่งเราก็จะได้ลองรันให้เห็นภาพตามกันไปเลยนะครับเปิดตัว C ขึ้นมานะครับมาที่ไฟล์เลือก New New Source File เปิด C มาเสร็จปุ๊บนะครับเบื้องต้นก็คือ Include แล้วก็เปิด Mainโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับครั้งที่แล้วในเรื่องของ stack นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็ควรจะทำการนิยามไอตัวค่าของตัวแปรพื้นฐานเอาไว้ก่อนนะครับไอตัวค่าคงที่ต่างๆที่เราต้องการจะทำการกำหนดนะครับอย่างเช่นเรื่องของขนาดพื้นที่ของคิวว่าจะเอาคิวไว้เท่าไหร่นะครับรวมถึงค่าของตัวแปรที่จะใช้ในการกำหนดนะครับว่าเป็นตัวเช็คว่าเป็นคิวว่างเป็น empty queue นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขจัดการในภายหลังเนี่ยนะครับเราก็มาทำการ define ตัวแปรเอาไว้นะครับ define ค่าคงที่เอาไว้ใช้คำสั่ง define define นะครับตัวแรกนะครับคือ max queue max queue นะครับตามเอกสารนะครับผมกำหนดไว้10นะครับงั้นตัวอย่างนี้ขอลดขนาดเหลือ5แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นภาพที่มันทำงานได้ชัดเจนได้เร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลารอนะครับแต่ว่าวันดีคืนดีต้องการแก้ไขเราก็มาแก้ไขตัวเลขตัวเนี้ยนะครับอยากให้คิวมันยาวขึ้นก็มาเพิ่มเลขเอานะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือเป็นตัวที่ใช้ในการเช็คนะครับตัวคิวว่างนะครับ define ไว้ตัวหนึ่งชื่อว่า empty queue ใช้ mq นะครับมีค่าเป็นลบหนึ่งนะครับตามคอนเซปที่เคยอธิบายไปเมื่อตอนเรื่องของ stack
ตอนนี้นะครับเราทำการนิยามนะครับตัวแปรตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนใช้งานนะครับเราก็ประกาศนะครับประกาศตัวแปรที่ต้องการนะครับอันที่หนึ่งก็คือตัวแปร array ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตัว Q นะครับสมมติต้องการเก็บข้อมูลเป็นตัวเลขนะครับก็ประกาศเป็น int นะครับชื่อตัวแปรพี่เกตพิมพ์ยาวผมเอาชื่อ Q ใหญ่แล้วกันนะครับเป็นตัวแปรชื่อว่า Q นะครับQ โดยที่ Q ตัวนี้นะครับให้มีขนาดเท่ากับ max Q ตามที่เรานิยามเอาไว้ด้านบน Q นะครับให้มีขนาดเท่ากับ max Q เสร็จปุ๊บนะครับอีก2ตัวที่ต้องประกาศก็คือตัวหัวแถวกับหางแถวนะครับหัวแถวกับหางแถวจะประกาศขึ้นบรรทัดใหม่ก็ได้นะครับหรือพิมพ์ต่อเลยก็ได้อย่างเช่นมีผมมีฟอนต์มีเรียขอใช้ตัวแปรตัวย่อแล้วกันเป็น F เป็น R นะครับมีหัวแถวมีหางแถวเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับจริงๆก็คือเราได้โครงสร้างต่างๆพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีตัว Q ในการเก็บข้อมูลนะครับมี F คือฟอนต์นะครับชี้ตำแหน่งหัวแถวมี R คือเรียนะครับชี้ตำแหน่งหางแถวแล้วก็มีตัว Max Q เป็นตัวบอกสโคปนะครับว่า Q เราเนี่ยสูงสุดเท่าไหร่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราทำการกำหนดนะครับให้บอกว่าให้รู้ว่า Q เนี่ยนะครับเป็นคิวว่างนะครับเพราะฉะนั้นคิวว่างก็คือทั้งหัวแถวและหางแถวเนี่ยต้องไม่มีข้อมูลต้องไม่มีข้อมูลอยู่ในคิวเลยนะครับเราก็เซตไว้เป็นลบหนึ่งหรือ empty คิวที่เรากำหนดเอาไว้นะครับก็บอกว่าให้ฟอนต์นะครับเท่ากับเรียเท่ากับ empty คิวขี้เกียจเขียนเซตทีละตัวเราก็อาจจะเขียนแค่บรรทัดเดียวเลยก็ได้นะครับรูปแบบของคำสั่งนี้ก็คือมันก็จะทำการเอาค่าของ empty คิวเนี่ยซึ่งเรา define ไว้คือลบหนึ่งนะครับโยนให้กับตัวแปร r โยนให้กับตัวแปร f เพราะฉะนั้นทั้ง f ทั้ง r เนี่ยก็มีค่าเท่ากันคือเท่ากับ empty queue คือลบหนึ่งนะครับหรือเราจะมาเขียน f เท่ากับ empty queue r เท่ากับ empty queue ในบรรทัดที่เราใช้ในการประกาศตัวแปรก็ได้อันนี้แล้วแต่โอเคนะครับแผนตอนนี้นะครับเราก็มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของ queue เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีคิวว่างอยู่คิวหนึ่งนะครับเพื่อเห็นภาพนะครับนี้เดี๋ยวเขียนเป็นภาพให้ดูแผนสิ่งที่เราได้นะครับก็คือเราจะได้อาร์เรย์ขึ้นมาชุดหนึ่งถ้าเป็นคิวก็จะนิยมเขียนเป็นแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นอาร์เรย์ชุดนี้นะครับมีขนาด5ช่องนะครับกำหนดเอาไว้คือ max คิวคือ5ช่องอินเด็กซ์ของภาษา C มันเริ่มจากช่อง0นะครับมีอยู่5ช่องเริ่มจากช่อง0ตัวแปรตัวนี้ชื่อว่า Q ชื่อว่า Q เรามีตัวแปรฟอนต์กับตัวแปรเรียนะครับหรือ F กับ R นะครับ F กับ R F กับ R F คือหัวแถว R คือหางแถวเริ่มต้นเราเซตไว้ที่ลบ1ก็คือตอนนี้คิวว่างมันยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นหัวแถวหางแถวเนี่ยชี้ที่ตำแหน่งก่อนเริ่มต้นนะครับตอนนี้นะครับเราได้ตัวโครงสร้างของคิวเรียบร้อยแล้วนะครับอันในส่วนถัดไปนะครับเราจะมาพูดถึงการดำเนินการนะครับหรือการกระทําที่เราสามารถที่จะจัดการกับคิวเนี่ยนะครับเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างซึ่งมันก็จะเหมือนกับในสแต็กเลยนะครับคือสแต็กเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลใส่เข้าไปนะครับการนำข้อมูลไปใส่เข้าไปในสแต็กนะครับเราเรียกมันว่าเป็นการพุชนะครับการดึงข้อมูลออกจากสแต็กเราเรียกมันว่าเป็นการป๊อปเพราะฉะนั้นพอพูดถึงสแต็กปุ๊บนะครับเราจะได้ยินคำว่าพุชป๊อปเนี่ยมาคู่กันเสมอแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของคิวนะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับเอาข้อมูลเข้ามาใส่คิวก็ได้ดึงเข้าออกจากคิวก็ได้แต่ว่าการเรียกตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีชื่อเรียกที่ต่างออกไปนะครับเพราะฉะนั้นชื่อที่ใช้ในการเรียกนะครับในส่วนของตัว Q เนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นการ NQ กับ DQ
NQ นะครับ QUEUE กับการ DQ นะครับ NQ กับการ DQ N นี่คือ Enter นะครับ Enter ก็คือการเอาข้อมูลใส่เข้าไปใน Q D ก็คือ Delete นะครับ Delete คือลบข้อมูลออกจาก Q เพราะฉะนั้นก็จะมี2 operator เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าใช้ชื่อเรียกต่างกันเอาข้อมูลเข้าเรียกว่า NQ นะครับปกติเวลาเขียนก็ขี้เกียจเขียน NQ ยาวก็เขียน EN แล้วก็ Q เลยนะครับENQ หรือจะ Q ใหญ่ก็แล้วแต่ NQ DQ อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเอาข้อมูลเข้าคือ NQ ดึงข้อมูลออกคือ DQ โอเคนะครับแผนเราจะมาดูหลักการว่าในส่วนของการนำข้อมูลเข้าและดึงข้อมูลออกเนี่ยทำอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตอธิบายทีละส่วนส่วนแรกนะครับคือการ NQ ก่อนเอาข้อมูลเข้า Q นะครับเราจะรู้ว่าวิธีการเวลาที่มีข้อมูลมาปุ๊บเราต้องการเอาข้อมูลใส่เข้าไปใน Q เนี่ยนะครับมันมีกระบวนการในการดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับอันนี้อาจจะต้องนึกถึงภาพกระบวนการที่มันทำงานจริงนะครับเวลาที่เราไปเข้าแถวเนี่ยนะครับเรามีแถวอยู่นะครับจุดบริการเราตั้งแถวอยู่ใครจะมาใช้บริการปุ๊บก็ต้องมาเข้าแถวมาเข้าคิวเราเรียกว่าเป็นการ NQ ซึ่งคิวที่เราใช้เนี่ยมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าคิวเราเนี่ยมันมีพื้นที่จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะคล้ายๆกับสแต็กคือก่อนที่จะไปเข้าคิวนะครับก่อนที่ไปเข้าแถวเราต้องเช็คก่อนว่าแถวมันเต็มหรือยังนะครับถ้าแถวเต็มนะครับถ้าแถวเต็มมันก็ไปเข้าคิวไม่ได้เข้าแถวไม่ได้ก็จบก็ต้องรอจนแถวว่างถึงค่อยรอมาเข้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะทำการ end คิวต้องเช็คก่อนว่าคิวว่างหรือไม่ไม่ว่างคิวเต็มหรือไม่คือคิวมีพื้นที่ให้เราใส่ข้อมูลเข้าไปหรือไม่นะครับก่อน end คิวนะครับเช็คว่าคิวเต็มหรือไม่ถ้าคิวเต็มจบนะครับถ้าคิวไม่เต็มนะครับเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยใส่เข้าไปในคิวได้คราวนี้คำถามนะครับคือเริ่มต้นเนี่ยนะครับเรามีคิวว่างอยู่คิวว่างของเราก็คือเรากำหนดให้ตัว F ตัว R เนี่ยมันเป็นลบหนึ่งมันคือคิวว่างคำถามคือตอนนี้ถ้าเป็นคิวว่างนะครับผมมีข้อมูล X มาตัวหนึ่งข้อมูล X มาตัวหนึ่งข้อมูล X ตัวนี้นะครับต้องการเข้าคิวถามว่า X ตัวนี้จะไปอยู่ตรงตำแหน่งไหนแน่นอนก็คือ X ตัวนี้นะครับก็จะต้องไปอยู่ที่ตำแหน่งแรกสุดตำแหน่งแรกสุดก็คือตำแหน่ง0งั้น X ก็จะวิ่งมาที่0ใส่เข้าไปข้อมูล X ใส่เข้าไปเรียบร้อยโอเคนะครับพอเราทำการเอา X ใส่เข้าไปในตำแหน่งคิวปุ๊บนะครับคำถามถัดไปคือตอนนี้หัวแถวอยู่ที่ไหนหางแถวอยู่ที่ไหนคำว่าอยู่ที่ไหนคือมันอินเด็กซ์ของมันคืออะไรงั้นหัวแถวเนี่ยก็คืออยู่ที่ตำแหน่งที่0ใช่ไหมครับหางแถวก็อยู่ที่ตำแหน่งที่0ตรงนี้คือจะชี้เห็นว่าถ้าเริ่มต้นคิวว่างเนี่ยคือ F กับ R หรือหัวแถวกับหางแถวเนี่ยเริ่มต้นเป็นลบหนึ่งพอมีข้อมูลตัวแรกเข้ามาปุ๊บทั้งหัวแถวและหางแถวจะถูกเซตนะครับให้มาชี้ที่เดียวกันก็คือมาชี้ที่ตำแหน่งที่0อันนี้คือกรณีที่1นะครับกรณีที่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเรามีคิวว่างอยู่นะครับแล้วพอมีข้อมูลใหม่วิ่งเข้ามาปุ๊บข้อมูลใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งแรกของคิวนะครับเราพบว่าทั้งหัวแถวและหางแถวเนี่ยต้องถูกเปลี่ยนค่าก็คือต้องชี้มาที่ตำแหน่งแรกของข้อมูลคืออินเด็กซ์0มันค่า F กับค่า R ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นค่า0โอเคนะครับคำถามต่อมานะครับตอนนี้ในคิวมีข้อมูลแล้วต่อมา Y ต้องการมาเข้าคิวบ้างนะครับ
Y ต้องการมาเข้าคิวบ้างเพราะฉะนั้นแน่นอน Y ก็ต้องมาต่อหางแถวนะครับหางแถวตัวอยู่ที่ไหนหางแถวอยู่ที่ตำแหน่ง0เพราะฉะนั้นข้อมูลใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องทำการขยับหางแถวไป Y ก็มาต่อตรงนี้โอเคนะครับซึ่งเราพบว่าถ้าคิวไม่ว่างเนี่ยไอ้ตัวหัวแถวเนี่ยมันไม่กระทบเลยหัวแถวยังคงอยู่ที่เดิมแต่หางแถวจะขยับโอเคไหมครับมี Z เข้ามานะครับมี Z เข้ามา Z ต้องการไปต่อคิวหัวแถวยังคงอยู่ที่เดิมคือ X แต่ตัวที่ขยับคือหางแถวก็จะวิ่งมาเพิ่มอีก1 Z ก็จะเข้ามาอยู่ในช่องที่2อย่างนี้เป็นต้นแล้วตัวนี้คือจะชี้ให้เห็นว่าในการที่เราจะทำการเพิ่มข้อมูลหรือ NQ นะครับในการที่เราจะทำการเอาข้อมูล NQ หรือใส่ข้อมูลเข้าไปในคิวเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำการพิจารณาหลังจากที่ตรวจสอบว่าเอ๊ะคิวเต็มหรือเปล่าถ้าคิวเต็มจบนะครับถ้าคิวไม่เต็มต้องเช็คต่อว่าแล้วคิวมันว่างหรือเปล่าเพราะว่าการดำเนินการของกรณีที่คิวว่างกับคิวไม่ว่างเนี่ยมันจะทำงานต่างกันนะครับคือถ้าคิวว่างเราต้องทำการเซตทั้งหัวแถวและหางแถวโอเคนะครับถ้าคิวว่างเนี่ยทั้งหัวแถวและหางแถวเนี่ยจะเปลี่ยนจะกระทบแต่ถ้าคิวไม่ว่างนะครับเราจะทำการจัดการเพียงแค่หางแถวอย่างเดียวก็คือทำการแค่ขยับหางแถวแล้วเอาข้อมูลไปใส่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นจะมี2เงื่อนไขแผนเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับตรงที่เป็นการอธิบายที่เป็นข้อความเนี่ยขออนุญาตผ่านเลยแล้วกันนะครับมาดูตรงตัวโฟลว์ชาร์ตแผนกลับมาที่ตัวเอกสารอีกครั้งหนึ่งผมขอมานำเสนอที่ตรงตัวโฟลว์ชาร์ตก็จะเห็นภาพว่าอันนี้คือกระบวนการเบื้องต้นนะครับกระบวนการการ NQ อย่างง่ายเริ่มต้นนะครับทําการตรวจสอบว่าคิวเต็มหรือไม่ตรวจสอบว่าคิวเต็มหรือเปล่าคิวเต็มหรือเปล่าปัญหาก็คือเอ๊ะแล้วคิวเต็มเนี่ยเราจะตรวจสอบได้อย่างไรจะดูได้ไงว่าคิวเต็มไม่เต็มนะครับนึกถึงสภาพความเป็นจริงนะครับเวลาที่เราจะดูว่าเอ๊ะคิวมันเต็มหรือยังนะครับเราดูจากที่ไหนนะครับงั้นโดยทั่วไปก็คือดูที่หางแถวหางแถวมันถึงตัวสุดท้ายถึงช่องสุดท้ายของคิวหรือเปล่าถ้าหางแถวมันถึงช่องสุดท้ายของคิวก็คือคิวเต็มโอเคนะครับแผนวิธีการตรวจสอบคิวก็คืออันนี้ก็ต้องเช็คว่าหางแถวเนี่ยมันอยู่ที่ช่องสุดท้ายหรือเปล่าแต่ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของการเขียนโปรแกรมเทคนิคการจัดการค่าของแต่ละภาษานะครับในส่วนของภาษา C ของเรานะครับเป็นที่บอกนะครับเขียนรูปอีกทีหนึ่งคิวของเราสมมติว่าเรามี5ช่องนะครับมีคิวอยู่5ช่อง0 1 2 3 4ตัวแปรคิวนะครับเพราะฉะนั้น max คิวของเราเนี่ยมีค่าเป็น5 max คิวมีค่าเท่ากับ5มี5ช่องถ้าข้อมูลเราเต็มตอนนี้หางแถวอยู่ที่นี่นะครับหางแถวอยู่ช่องที่4แผนถ้าเราเขียนด้วยภาษา C เนี่ยนะครับแน่นอนก็คือไอการเช็คเต็มเนี่ยก็คือถัดไปของหางแถวมันคือ max คิวแต่จริงๆเวลาเขียนคำสั่งนะครับตรงนี้คือเลียตรงนี้เนี่ยหรือ R เนี่ยเราก็ต้องสั่งบอกว่าถ้า R บวก1นะครับถ้า R บวก1เท่ากับ max คิวนะครับก็แสดงว่าคิวเต็มหรืออาจจะเขียนอีกรูปหนึ่งก็คือถ้า R เท่ากับ max คิวลบ1ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่วิธีการประเด็นก็คือเราอยากต้องการเช็คว่าถ้า R มันชี้ที่ช่องสุดท้ายเนี่ยแสดงว่าคิวมันเต็มนะครับจุดประสงค์หลักของเราคือเช็คว่าคิวเต็มหรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูธรรมชาติดูวิธีการดูการจัดการกับข้อมูลที่เราใช้ณขณะนั้นด้วยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอาจจะเขียนบอกว่าถ้า R บวก1นะครับเรียนแบบจากครั้งที่แล้วเรื่องของ stack เราก็เช็คว่าถ้า R บวก1เท่ากับ max คิว
แสดงว่าคิวเต็มนะครับแสดงว่าคิวเต็มงั้นพอคิวเต็มปุ๊บก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็แจ้งผู้ใช้ว่าคิวเต็มมาทางนี้นะครับแจ้งผู้ใช้ว่าคิวเต็มนะครับคิวฟูลคิวโอเวอร์ฟลว์อะไรก็ว่าไปแล้วก็วิ่งมาจบการทำงานอันนี้คือฝั่งคิวเต็มทำอยู่แค่นี้นะครับอันคิวเต็มก็ไม่มีอะไรก็ง่ายๆคือคิวเต็มปุ๊บจบนะครับแต่ถ้าคิวไม่เต็มนะครับถ้าคิวไม่เต็มก็จะมาวิ่งมาฝั่งโนนะครับถ้าคิวไม่เต็มวิ่งมาฝั่งโนเมื่อกี้นี้นะครับอธิบายไปแล้วว่าถ้าคิวไม่เต็มเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำการตรวจสอบต่อก็คือแล้วคิวมันว่างหรือเปล่านะครับเพราะว่าการกระทําตรงนี้เนี่ยมันจะทําต่างกันถ้าคิวว่างมันจะกระทบทั้งหัวทั้งท้ายแต่ถ้าคิวไม่ว่างเราจะขยับแค่หางแถวอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันที่สองนะครับถ้าคิวไม่เต็มนะครับเราจะทำการตรวจสอบว่าคิวว่างหรือเปล่าตัวนี้ขอเคลียร์พื้นที่นี้แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าคิวไม่เต็มนะครับจะทำการตรวจสอบว่าคิวมันว่างหรือเปล่าคิวว่างหรือเปล่าแผนเมื่อกี้นี้นะครับที่เราทำการตรวจสอบเนี่ยคือคิวว่างเนี่ยเราทำการเซตค่าฟอนต์กับค่าเรียให้เป็นลบหนึ่งนะครับเซตค่าฟอนต์กับค่าเรียให้เป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราอาจจะทำการเช็คจากฟอนต์หรือเรียก็ได้นะครับว่าถ้าฟอนต์เท่ากับลบหนึ่งหรือเท่ากับ empty queue ก็แสดงว่าคิวว่างจบหรือจะเช็คว่าถ้าเรียเท่ากับ empty queue ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฟอนต์หรือเรียเนี่ยมีค่าเท่ากับ empty queue แสดงว่าคิวมันว่างนะครับคิวว่างเนี่ยการเพิ่มค่าใหม่เข้าไปในคิวก็คือมันจะกระทบทั้งหัวแถวและหางแถวเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการเซตนะครับให้หัวแถวและหางแถวเนี่ยเป็นข้อมูลตัวแรกนะครับของคิวก็คืออินเด็กซ์ตัวแรกของคิวก็คือ0นะครับก็เซตให้ทั้งฟอนต์และเรียมีค่าเป็น0โอเคนะครับอันนั้นก็จะกระทบ2ตัวแต่ถ้าคิวไม่ว่างนะครับถ้าฟอนต์หรือเรียเนี่ยมันไม่เท่ากับ empty queue ท่านไม่ว่างนะครับเราจะทำการขยับเฉพาะหางแถวอย่างเดียวนะครับขยับเฉพาะตัวเรียหรือว่าตัว R เนี่ยอย่างเดียวก็เพิ่มค่าไปอีก1นะครับซึ่งตอนนี้นะครับในส่วนของไอ้ตัวการเช็คว่าว่างไม่ว่างเนี่ยในบล็อกนี้นะครับเราจะทำการขยับ index ของหัวแถวและหางแถวเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อขยับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทำการนำข้อมูลใหม่ใส่เข้าไปณตำแหน่งที่หางแถวนะครับเราขยับตัวชี้ก่อนนะครับขยับตัวชี้ไปถึงที่กำหนดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทำการเอาข้อมูลใหม่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับก็เสร็จสิ้นกระบวนการในการ NQ นะครับก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้าใจคอนเซปต์นะครับของการทำงานในการ NQ ละนะครับเราก็จะทำการแปลงไอ้ตัวโค้ดชุดนี้นะครับไม่โค้ดแปลงไอ้ตัวโฟลว์ชาร์ตตัวนี้นะครับไปเป็นตัวโค้ดให้มันทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าต่างของโค้ดอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับการทำงานการ NQ DQ เนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะทำการสร้างเป็นเมนูเอาไว้นะครับก็ทำเป็น3เมนู4เมนูเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเรื่องของ stack นะครับก็จะมี NQ มี DQ มี show มี exit นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำการประกาศตัวแปรเมนูขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพิ่มตัวแปรเมนูขึ้นมาเพื่อใช้ในการรับค่าเมนูในเมนูนะครับเปิดกรอบไว้นะครับดู whileดูแล้วก็ y ทำขณะที่เมนูไม่เป็น4เมนู4คือจบโปรแกรมอันนี้ขอไปด้วยความรวดเร็วนะครับรายละเอียดก็คือตามที่เคยอธิบายไว้ในหัวข้อที่ผ่านๆมาก็ทำกรอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเมนูนะครับเราสั่ง print print f เมนู1นะครับทำการ NQ
ผมเขียนสั้นๆแล้วกันนะครับทำการ MQ ขึ้นทัดใหม่ back end เมนู2มี4เมนูขอ copy แล้วก็วางเลยแล้วกันเมนู2เป็นการ DQ DQ คือการลบนะครับเมนู3นะครับต้องการโชว์ข้อมูลแล้วก็เมนู4คือ Exit จบโปรแกรมนะครับแล้วก็ให้รับค่านะครับรับค่าเมนูเมนู1 2 3 4นะครับรับค่าเป็นตัวเลขนะครับเปอร์เซ็นต์ดีเอามาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าเมนูนะครับเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่าเมนูเราเขียนกรอบรอนะครับถ้าเมนูเท่ากับ1ถ้าเมนูเท่ากับ1อันนี้คือ NQ นะครับเดี๋ยวค่อยมาเขียนโค้ดต่อไป else if ถ้าเมนูเท่ากับ2อันนี้คือ DQ ถ้าเมนูเท่ากับ3คือ show แล้วก็ Exit ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเอาแค่กรอบ3เมนูหลักพอที่เราจะเขียนชุดคำสั่งย่อยแปลงตัวนี้เดี๋ยวเขียนโค้ดตัวกรอบตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขียนโค้ดเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการเอาคอนเซปต์นะครับเอากรอบตามตัวโฟลว์ชาร์ตเมื่อกี้นี้นะครับมาแปลงเป็นโค้ดอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวร์เดี๋ยวนี้คอมไพล์แล้วก็ลองเทสดูก่อนนะครับอันนี้คือคิวศูนย์เออร์เรอร์ศูนย์วอร์นิ่งนะครับลองรันดูใส่1ต้องกลับมาใส่2ต้องกลับมาใส่3ต้องกลับมาใส่4จบโอเคเรียบร้อยแผนตอนนี้นะครับเราเขียนกรอบตัวโค้ดนะครับเขียนเมนูไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแผนส่วนถัดไปก็คือเราก็จะทำการเอาตัวโฟลว์ชาร์ตเมื่อกี้นี้นะครับมาแปลงเป็นตัวโค้ดนะครับงั้นตัวนี้ถ้าใครเขียนได้ก็อาจจะลองเขียนนําไปก่อนเลยนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ค่อยเคลียร์ก็มาดูไปพร้อมๆกันก็อาจจะดูตัวโฟลว์ชาร์ตเมื่อกี้นี้ประกอบด้วยนะครับเปิดขึ้นมาหลังจากที่เราเลือกเมนู1เมนู1นะครับคือเมนูของการ NQ คือการเอาข้อมูลเข้านะครับอันที่1นะครับก็คือก่อนที่จะทําการนําข้อมูลเข้าคือเราต้องทําการเช็คว่าคิวเต็มหรือเปล่านะครับเช็คว่าคิวเต็มหรือเปล่าเมื่อกี้บอกว่าการเช็คคิวเต็มก็คือเช็คว่าหางแถวนะครับช่องถัดไปของหางแถวเนี่ยใช่ไหมคิวหรือเปล่านะครับก็ตรวจสอบนะครับถ้าตัวถัดไปของหางแถวก็คือเรียบวก1นะครับ r บวก1ถ้า r บวก1มันมีค่าเท่ากับ max q ถ้า r บวก1มันมีค่าเท่ากับ max q จริงแสดงว่าเต็มนะครับถ้ามันมากกว่าเท่ากับเท่ากับ max q จริงนะครับแสดงว่า q เต็มไอ้ตัว q เต็มเนี่ยถ้าเรามีหลายคำสั่งก็เปิดปิกาแต่คราวนี้ของเรามีคำสั่งเดียวผมเขียนต่อเลยแล้วกันนะครับก็ print บอกผู้ใช้นะครับ printf q full q full back end ทำคำสั่งเดียวจบนะครับขี้เกียจเปิดปิกาแต่ถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่ else นะครับซึ่ง else เนี่ยมีหลายคำสั่งมัน
แน่นอนก็คือต้องเปิดปิดกาไว้ถ้าไม่ใช่นี่คือวิ่งมาทางฝั่งโน่แล้วนะครับตามโฟลว์ชาร์ตเมื่อกี้นี่คือทางฝั่งซ้ายมือนะครับในฝั่งซ้ายมือทำอะไรนะครับอันแรกเลยคือตรวจสอบว่าคิวว่างหรือไม่นะครับตรวจสอบว่าคิวว่างหรือไม่เพราะฉะนั้นการตรวจสอบว่าคิวว่างก็คือตรวจสอบว่าฟอนต์เนี่ยเท่ากับ empty queue หรือเปล่าหรือเรียเท่ากับ empty queue หรือเปล่าก็อาจใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็เอาตามโฟลว์ชาร์ตนะครับก็คือถ้าฟอนต์ผมใช้เราใช้ตัว F ตัวย่อนะครับถ้าฟอนต์เท่ากับเท่ากับ2ตัวนะครับเท่ากับ empty queue ถ้าฟอนต์เท่ากับ empty queue จริงแสดงว่าตอนนี้คิวว่างคิวว่างทำอะไรนะครับคิวว่างก็คือเปลี่ยนค่าทั้งฟอนต์และเรียให้เป็น0นะครับถ้าคิวว่างก็คือฟอนต์เท่ากับเรียเท่ากับ0นะครับ F เท่ากับ R เท่ากับ0ก็คือเซตค่าอินเด็กซ์ของทั้งหัวแถวและหางแถวเนี่ยให้มาที่ช่องแรกของคิวคือที่เดียวกันนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่ให้เพิ่มเฉพาะหางแถวอย่างเดียวนะครับเราเขียนแค่เงื่อนไขหนึ่งเขียนแค่คำสั่งเดียวก็ไม่ต้องเปิดบรรทัดก็ได้นะครับเปิดปากกาก็ได้นะครับจะได้ประหยัดพื้นที่ถ้าไม่ใช่คือ else ถ้าไม่ใช่นะครับก็คือให้เพิ่มค่าหางแถวอย่างเดียวก็คือ r บวกบวกเพิ่มค่าหางแถวไป1เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราทำเสร็จไอ้ตัวเงื่อนไขของการเช็คว่าคิวว่างหรือไม่ว่างหรือยังนะครับแล้วทำการขยับไอ้ตัวหัวแถวหางแถวไปเรียบร้อยแล้วงั้นพอขยับเสร็จนะครับพอขยับเสร็จส่วนถัดไปก็คือรับค่าข้อมูลใหม่ไปเก็บเอาไว้ในคิวที่ตำแหน่งหางแถวเพราะหาตรวจสอบเสร็จปุ๊บนะครับก็รับค่าข้อมูลใหม่ก่อนรับนะครับก็ขึ้นบอกผู้ใช้นิดนึงนะครับ printf enter data อะไรก็ว่าไปนะครับพิมพ์เสร็จปุ๊บสั่งสแกนสแกน F นะครับข้อมูลเราเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ดีอันนี้พอสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็คือเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลใหม่ที่เราสแกนเนี่ยไปใส่ในคิวต่อท้ายคิวได้เลยนะครับก็คือสแกนเก็บเอาไว้ในเก็บเอาไว้ในตัวแปรคิวช่องที่หางแถวตำแหน่งหางแถวตำแหน่ง R คิวช่องที่ R ชี้อยู่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ทำการใส่ข้อมูลได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อต้องการเป็นการแจ้งเตือนให้แจ้งบอกให้ผู้ใช้รู้ว่าโอเคเรียบร้อยนะครับก็อาจจะปริ้นอีกตัวหนึ่ง printf nq completeประมาณนี้อันนี้ก็คือส่วนของตัวโค้ดนะครับที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในคิวนะครับตามตัวโฟลว์ชาร์ตที่เราที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับลอง compile นะครับ compile ดูโอเค0 error 0 warning นะครับลองรันดูนะครับตอนนี้เราทำเมนู1นะครับเมนู NQ ครับผมก็ทำการพิมพ์นะครับ1 enter ปุ๊บนะครับมันก็ขึ้นบอกว่าให้ enter data ดูขยายใหญ่นิดนึงตามโค้ดนะครับ enter data นะครับผมก็ใส่ว่าเรียงเตือนกัน1ใส่1 enter ปุ๊บกลับมาที่คิวของเราเหมือนเดิมนะครับเมนูของเราเหมือนเดิมจากนั้นใส่ไปเรื่อยๆนะครับอันที่1ใส่2เข้าไปนะครับตอนนี้ข้อมูลมี2ตัวแล้วนะครับใส่ตัวที่3นะครับก็เลือก1 NQ ใส่3เข้าไปนะครับ1 NQ ใส่4เข้าไป1 NQ ใส่5เข้าไปนะครับตอนนี้พื้นที่คิวเรามี5ตัวแสดงว่าผมใส่ข้อมูลไป
เสร็จหมดเรียบร้อยนะครับเต็มเรียบร้อยพอกดหนึ่งอีกตัวหนึ่ง enter ปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นบอกว่า queue full นะครับ queue full ตอนนี้ queue เต็มหลังจากใส่หนึ่งกดหนึ่งปุ๊บก็ไม่ยอมละ queue full อย่างเดียวเลยนะครับอ่ะอันนี้คือการ end queue นะครับหรือการนำข้อมูลใส่เข้าไปใน queue ในเบื้องต้นนะครับตามตัวอัลกอริทึมที่เรากำหนดไว้นะครับกด4จบแผนเมนูที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับแผนเพื่อความชัวร์นะครับเราก็มาเขียนชุดคำสั่งในการโชว์ข้อมูลดูก่อนนะครับเดี๋ยว DQ ค่อยว่ากันนะครับมาที่เมนูที่3เมนูที่3ของเราเนี่ยคือเมนูโชว์ข้อมูลนะครับเมนูโชว์ข้อมูลอยากจะดูข้อมูลทั้งหมดในคิวนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอยากดูข้อมูลทั้งหมดในคิวว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเรามีช่องข้อมูลอยู่นะครับ0 1 2 3 4นะครับเรามีตัวฟอนต์ตัว F ชี้หัวแถวเรามีตัว R ชี้หางแถวนะครับว่าตอนนี้ฟอนต์อยู่ที่ไหนหัวแถวอยู่ที่ไหนหางแถวอยู่ที่ไหนนะครับในการโชว์ข้อมูลก็คือเราก็ทำการวิ่งจากหัวแถวไปถึงหางแถวนะครับตัวแรกนะครับหัวแถวอยู่ที่ไหนดึงข้อมูลมาไปโชว์ขยับถัดไปดึงข้อมูลไปโชว์ขยับถัดไปดึงข้อมูลไปโชว์จนกระทั่งมาถึงหางแถวดึงข้อมูลไปโชว์เราก็จบโอเคเนาะเพราะฉะนั้นการโชว์ข้อมูลทั้งหมดในคิวก็คือเราก็สั่งวิ่งตั้งแต่หัวแถวคือ F นะครับเริ่มต้นวิ่งจาก F ให้ไปถึง R นะครับวิ่งจาก F ให้ไปถึง R ก็ใช้รูปแบบของ for ปกตินะครับแผนตัวนี้เราต้องการตัวแปร i อีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะไปเขียนประกาศตัวแปรไว้ข้างบนเลยก็ได้นะครับเมนูปุ๊บขอ i อีกหนึ่งตัวนะครับทำหน้าที่ในการคุมตัวลูปนะครับประกาศตัวแปร i เสร็จปุ๊บกลับมาที่เมนู3ขออีกครั้งหนึ่งเมนู3เป็นการโชว์ข้อมูลในคิวนะครับโชว์ข้อมูลในคิวจากหัวแถวไปถึงหางแถวเราก็สั่งนะครับ forขอให้ i เริ่มจากหัวแถวนะครับแทนที่จะสั่งบอกว่า i เริ่มจาก0คือตอนนี้บางทีหัวแถวมันจะมีการขยับนะครับตรงไหนไม่รู้งั้นขอให้ i เริ่มจากหัวแถวไปถึงหางแถวก็คือทำขณะที่ i น้อยกว่าเท่ากับหางแถว i เริ่มจากหัวแถวนะครับทำขณะที่ i น้อยกว่าเท่ากับหางแถวแล้วก็เพิ่มค่า i ทีละ1 i บวกบวกi บวกบวกใน loop for นะครับก็สั่งปริ้นค่าของ queue นะถ้าเราปริ้นแค่ใช้คำสั่งปริ้นตัวเดียวก็ไม่ต้องเปิดปีกกาก็ได้หรือจะเปิดก็แล้วแต่นะครับปริ้น f นะครับปริ้นข้อมูลผมปริ้นอย่างเดียวแล้วกันนะครับปริ้นข้อมูลจาก queue ก็คือข้อมูลเราเป็นตัวเลขปริ้นเสร็จปุ๊บขอ back end แล้วกันขึ้นทัดใหม่เพื่อความสวยงามดึงข้อมูลจากคิวก็คือคิวตัวที่ i นะครับเพราะว่าตัวนี้เราใช้ i เป็นตัววิ่งนะครับเอาข้อมูลจากคิวตัวที่ i มาโชว์ถ้าเรียบร้อยนะครับก็compile ดูนะครับ compile 0 error 0 warning นะครับ run ตอนนี้มี2เมนูละมี NQ กับมีคำสั่งโชว์นะครับเริ่มต้น Q แรงยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับถ้าเราสั่งโชว์ขึ้นมาเลยเริ่มต้นนะครับถ้าเราสั่งโชว์ข้อมูลขึ้นมาเลยกด3 Enter ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกด4ก่อนแต่จริงมันก็ไม่ควรจะขึ้นได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเรากำหนดบอกว่าให้ i เท่ากับหัวแถวนะครับให้ i เท่ากับหัวแถวแต่เริ่มต้นเนี่ยหัวแถวของเราเป็นลบหนึ่งซึ่งพอเป็นลบหนึ่งปุ๊บเนี่ยจริงๆอะไรของเราเนี่ยเราเป็นอะไรช่องศูนย์นะครับอะไรของเราเนี่ยมันจองมันจะมีอินเด็กซ์ช่องศูนย์พอไปสั่งบอกอะไรเป็นลบหนึ่งปุ๊บหัวแถวก็เป็นลบหนึ่งหางแถวก็เป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เข้าเงื่อนไขว่าโอเค
เริ่มต้นให้ i เท่ากับลบ1ทำขณะที่ i น้อยกว่าเท่ากับลบ1เป็นจริงมันก็เลยมาปริ้นค่าของ q ของลบ1ซึ่งมันไม่อยู่ในส่วนของ array ที่เราจองไว้อันมันก็คือมันก็ทำการดึงขยะออกมาโชว์นะครับซึ่งจริงแล้วนะครับถ้าหากว่า q เราว่างจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ควรจะโชว์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนให้ครอบคลุมจริงๆก็คือในการโชว์เนี่ยก็ต้องมีการเช็คเหมือนเดิมว่าเอ๊ะคิวว่างหรือเปล่าถ้าคิวว่างต้องไม่โชว์นะครับเพราะว่านี่คือเราทำการกำหนดหัวแถวและหางแถวเนี่ยเราใช้ค่าลบหนึ่งเหมือนกันนะครับมันก็เลยทำให้คำสั่ง for เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าถ้าเป็นคิวว่างปุ๊บมันก็จะเข้าเงื่อนไขได้ด้วยนะครับเพราะว่า for i เท่ากับลบหนึ่งทำขณะที่ i น้อยกว่าเท่ากับลบหนึ่งเป็นจริงมันก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ครอบคลุมนะครับเราก็ทำการเช็คก่อนว่าคิวว่างหรือเปล่าดังนั้นคำสั่งนี้จะทำก็ต่อเมื่อคิวไม่ว่างเท่านั้นนะครับก็จะเขียนคำสั่งบอกว่าถ้าคิวไม่ว่างถึงทำนะครับคิวไม่ว่างคืออะไรก็คือหัวแถวหรือหางแถวเนี่ยไม่เท่ากับลบหนึ่งจะเช็คหัวแถวหรือหางแถวก็ได้นะครับถ้าหัวแถวหรือหางแถวไม่เท่ากับลบหนึ่งนะครับเราจึงจะทำการปริ้นค่าตัวนี้ออกมานะครับเปิดบล็อกปุ๊บแล้วก็เอาวงเล็บปีกกาไปปิดข้างล่างฟอร์นะครับเพื่อความสวยงามก็เยื้องมันนิดหนึ่งนะครับเยื้องเข้าไปหน่อยหนึ่งให้รู้ว่าคำสั่งฟอร์นี้เนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไข if นะครับก็คือสั่งโชว์ข้อมูลนะครับจะโชว์ได้ก็ต่อเมื่อ q มีข้อมูลอยู่ไม่ใช่คิวว่างนะครับจะโชว์ได้ก็ต่อเมื่อมันไม่ใช่คิวว่างการตรวจสอบว่าไม่ใช่คิวว่างก็คือถ้าหัวแถวหรือหางแถวก็ได้นะครับไม่เป็นค่าลบหนึ่งอันนี้คือถ้าคิวไม่ว่างนะครับเราจึงจะทำการวนลูปตั้งแต่หัวแถวถึงหางแถวแล้วทำการปริ้นข้อมูลออกมาแต่ถ้าคิวว่างนะครับเราจะบอกผู้ใช้ว่าไม่มีข้อมูลหรือไม่ต้องโชว์ก็ได้คือเขียนแค่นี้ก็ได้นะครับแปลนเพิ่มคำสั่งนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บลองคอมไพล์ลองรันดูใหม่ลองคอมไพล์ลองรันดูใหม่นะครับเริ่มต้นสั่งโชว์3นะครับเริ่มต้นสั่งโชว์3กด3มาปุ๊บ enter มันก็จะไม่โชว์อะไรเพราะยังไม่มีข้อมูลโอเคนะครับนี้ก็โอเคเรียบร้อยนะครับเราแก้ปัญหาไอ้ตัวไม่มีข้อมูลเนี่ยได้เสร็จแล้วแผนส่วนถัดไปก็คือก็ลองกรอกข้อมูลดูนะครับกดเมนู1เพื่อ NQ ใส่1เข้าไปนะครับใส่ data เข้าไปคือ1เข้าไปอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับลองสั่งโชว์ดูกด3เพื่อโชว์ข้อมูล enter ปุ๊บมีข้อมูล1เข้ามาเรียบร้อยโอเคนะครับลอง NQ ใหม่กด1ใส่2เข้าไปนะครับโชว์ข้อมูลดูกด3โชว์ข้อมูลข้อมูลก็เข้าคิวคือ1กับ2เรียบร้อย2มาต่อท้าย1นะครับก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับกด1ใส่ข้อมูลใส่3กด1ใส่ข้อมูล4กด1ใส่ข้อมูล5นะครับตอนนี้คิวเต็มแล้วกด1คิวฟูลกด1คิวฟูลนะครับหรือสั่งโชว์กด3โชว์ข้อมูลในคิวของเราก็มี1 2 3 4 5เต็มคิวเรียบร้อยคิวเรามี5ตัวโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายภาพให้เห็นนะครับภาพว่ากระบวนการในการ NQ เนี่ยมันทำอย่างไรนะครับงั้นพอ NQ เสร็จปุ๊บเราต้องมีการเขียนคำสั่งโชว์ข้อมูลขึ้นมาดูนะครับเสร็จปุ๊บผมกด4 Enter จบโปรแกรมก็จบในส่วนของการ NQเพราะฉะนั้นตรงนี้ในส่วนของการ NQ ทำเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูต่อนะครับในส่วนของการ DQ นะครับนำข้อมูลใส่ Q เสร็จปุ๊บนะครับคราวนี้ต้องการดึงข้อมูลออกจาก Q นะครับดึงข้อมูลออกจาก Q โดยหลักการนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนเป็นภาพแล้วกันในการดึงข้อมูลออกจาก Qนะครับสมมติว่าเรามีข้อมูลอยู่
อ่ะข้อมูลเต็มเลยนะครับงั้นข้อมูลเต็มเนี่ยก็คือหัวแถวอยู่ช่องแรกหางแถวอยู่ช่องสุดท้ายข้อมูล A B C D E แล้วก็แล้วแต่นะครับเข้าแถวเรียบร้อยแล้วในการดึงข้อมูลออกจากคิวนะครับดึงครั้งที่1โดยปกติคือถ้าเราทำการ NQ เนี่ยเราต้องมีการนำข้อมูลมาใส่เข้าไปงั้น NQ เนี่ยต้องมีตัวข้อมูลเอามาใส่แต่ตอน DQ นะครับเราสั่ง DQ ปุ๊บนะครับเราไม่จำเป็นต้องส่ง argument หรือ parameter ต่างๆเนี่ยเข้าไปเราสั่ง DQ ปุ๊บก็คือเป็นการดึงข้อมูลจากคิวไปใช้งานงั้นพอสั่ง DQ ปุ๊บสิ่งที่ได้ก็คือข้อมูลตัวแรกที่อยู่หัวแถวจะถูกดึงออกไปงั้นดึง A นะครับ A ออกไปเอา A ไปใช้ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับคิวตรงนี้เคลียร์เรียบร้อยนะครับคำถามคือหัวแถวตัวถัดไปคือใครซึ่งโดย common sense โดยความรู้สึกเราก็รู้แล้วนะครับว่างั้น A ไปปุ๊บหัวแถวถัดไปก็คือ B โอเคนะครับหัวแถวถัดไปก็คือ B คราวนี้ปัญหาก็คือถ้าโดยความรู้สึกของเราเนี่ยวิธีการคือเวลาที่เราไปเข้าแถวปุ๊บเมื่อ A ถูกดึงไปใช้งานดึงไปทำงาน XB เนี่ยมันก็ควรต้องขยับมาที่ตำแหน่งแรกใช่ไหมครับตำแหน่ง0ตามความรู้สึกคือ B ก็น่าจะขยับมาที่0 C ก็ขยับมาที่1 A ขยับมาที่2 C D E นะครับขยับมาที่3ก็เลื่อนกันมาอันนี้คือลักษณะของคิวที่เราคุ้นเคยที่เราทำงานกันโดยทั่วไปนะครับแต่ถ้าเรามองในมุมของการทำงานของทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับลองคิดดูว่าเวลาที่เราสั่งนะครับเราดึงข้อมูลไปถึงเอาไปตัวหนึ่งปุ๊บเราต้องไปนั่งจัดการข้อมูลที่เหลือเนี่ยขยับ1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 เกิดข้อมูลคิวของเราเนี่ยเราเก็บข้อมูลเป็นล้านตัวนะครับเราเก็บข้อมูลไปล้านตัวเราสร้างอะเรย์เป็นล้านช่องนะครับเราเก็บข้อมูลครบเต็มล้านตัวปุ๊บดึงข้อมูลตัวที่1ออกมานะครับอีก999,999ตัวเราต้องมาทำการขยับมันเสียเวลาไป999,999ครั้งนะครับดึงตัวหนึ่งปุ๊บขยับไปอีกล้านตัวดีว่าล้านตัวดึงตัวหนึ่งปุ๊บต้องจัดการอีกล้านตัวนะครับอันนี้คือเราเรียนเรื่องของ Big O ไปแล้วนะครับถ้าเราใช้วิธีการนั้นนะครับเราจะพบว่าการลบครั้งหนึ่งมันจะเสียเวลาไปอีก Big O ก็คือต้องทำงานอีก N ตัวมันจะเสียเวลานานมากเลยนะครับในการจัดการมันง่ายกว่านั้นไหมเพื่อให้เร็วกว่านั้นนะครับก็คือแทนที่ต้องเสียเวลาในการขยับของแต่ละตัวของแต่ละคนเราขยับแค่ตัวชี้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับ DQ ครั้งหนึ่งลบครั้งหนึ่งปุ๊บขยับหัวแถวไป1ตัวลบครั้งหนึ่งปุ๊บขยับหัวแถวไป1ตัวแสดงว่าตรงเนี้ยมันทำงานเร็วกว่าแบบเดิมเนี่ยล้านเท่าเมื่อกี้ถ้าเรามีอะไรล้านตัวนะครับลบ1ตัวปุ๊บจัดการข้อมูลที่เหลืออีกล้านตัวกับลบตัวหนึ่งปุ๊บขยับหัวแถวไป1ตัวนะครับมันเร็วกว่าแบบขยับทั้งหมดเนี่ยล้านเท่าดูเร็วกว่า Big O ของ N นะครับอันเนี้ยนะครับก็เลยในการลบโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นคิวพื้นฐานเนี่ยเขาก็เลยไม่ใช้วิธีการในการขยับข้อมูลขึ้นมานะครับก็จะใช้วิธีการขยับหัวแถวเข้าไปแทนก็จะเร็วกว่าเพราะฉะนั้นในการDQ ในการลบนะครับพอลบตัวที่1 L ไปปุ๊บนะครับเราก็เพิ่มหัวแถวมาอีก1จัดการแค่หัวแถวอย่างเดียวนะครับลบข้อมูลดึงข้อมูลออกไปปุ๊บ B ขยับB ดึงออกไปเสร็จปุ๊บหัวแถวก็ขยับมาที่ C โอเคนะครับลบดึง C ออกไปปุ๊บหัวแถวขยับมาที่ D เราก็พบว่านะครับเวลาที่ทำการลบเนี่ยนะครับการลบเนี่ยหัวแถวจะกระทบหัวแถวจะขยับแต่หางแถวไม่ต้องทำอะไรเลยหางแถวอยู่เฉยๆนะครับแต่ปัญหาหนึ่งก็คือก่อนที่จะลบก็ต้องเช็คก่อนว่าในคิวเนี่ยมีข้อมูลหรือเปล่าถ้าคิวไม่มีข้อมูลมันก็ดึงข้อมูลออกไม่ได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเอาอัลกอริทึมของการ DQ หรือว่าการลบเนี่ยอันที่หนึ่งคือจะคล้ายกับ stack เลยนะครับอันที่หนึ่งคือเช็คว่ามีข้อมูลในคิวหรือเปล่าถ้าไม่มีข้อมูลก็คือถ้าคิวว่างจบไม่สามารถดึงข้อมูลได้นะครับแต่ถ้ามีข้อมูล
นะครับคิวไม่ว่างถ้ามีข้อมูลการลบนะครับเราจะทำการดึงข้อมูลออกแล้วทำการขยับหัวแถวทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งโดยที่ห่างแถวไม่กระทบโอเคไหมครับจะทำการลบนะครับเพราะฉะนั้นหัวแถวจะกระทบคือหัวแถวจะเพิ่มทีละหนึ่งทีละหนึ่งแต่มันจะมีลักษณะที่แตกต่างจากปกติตรงที่ว่าคำถามคือถ้าเราดึงข้อมูลตัวสุดท้ายคือ e ออกจากคิวจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าดึงข้อมูลตัวสุดท้ายออกจากคิวนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนคือดึงตัวท้ายปุ๊บตอนนี้ก็คือคิวว่างนะครับเพราะฉะนั้นพอคิวว่างปุ๊บทั้งหัวแถวและหางแถวต้องถูกเซตให้เป็นลบหนึ่งดังนั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมคือในการลบข้อมูลหรือว่าในการ DQ เนี่ยนะครับมันก็จะมีการกระทำ2ลักษณะที่แตกต่างกันนะครับคือข้อมูลที่ลบนั้นเป็นตัวสุดท้ายหรือไม่คือเหลือตัวเดียวหรือไม่ถ้าเหลือตัวเดียวแล้วเราไป DQ ไปลบนะครับมันจะทำให้คิวว่างนะครับคิวว่างก็คือเราต้องเซตทั้งหัวแถวและหางแถวให้เป็นลบหนึ่งโอเคนะครับแต่ถ้าคิวนั้นข้อมูลในคิวนั้นยังไม่ใช่ตัวเดียวยังไม่เหลือตัวเดียวนะครับเราก็จะทำการปรับเฉพาะแค่หัวแถวอย่างเดียวหางแถวไม่กระทบก็จะมี2เงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็จะคล้ายกับการ NQ เมื่อกี้นี้เพียงแต่กลับกันตรงที่ว่าเริ่มต้นนะครับของการ DQ เนี่ยเราจะเริ่มเช็คนะครับว่าคิวว่างหรือไม่ถ้าคิวว่างจบนะครับแต่ถ้าคิวไม่ว่างสิ่งที่ต้องเช็คต่อก็คือแล้วมันเหลือข้อมูลในคิวตัวสุดท้ายหรือไม่ถ้าข้อมูลในคิวเป็นตัวสุดท้ายนะครับต้องทำการเปลี่ยนให้เป็นคิวว่างหลังจากการดึงนะครับอันการเปลี่ยนเป็นคิวว่างก็คือเซตให้ฟอนต์กับเรียเนี่ยเป็น empty queue หรือว่าลบหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะครับการลบก็คือจะขยับแค่หัวแถวอย่างเดียวนะครับแปนก็มาดูในส่วนของตัว flow chart ประกอบในเอกสารนะครับลองดูในส่วนของตัว flow chart พวกข้อความนี้ตามที่อธิบายไปก็ขอผ่านนะครับมาสรุปเป็นโฟลว์ชาร์ตตัวนี้เลยแล้วกันเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นตรวจสอบว่าคิวว่างหรือเปล่านะครับต้องการที่จะทำการดีคิวนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นคือตรวจสอบว่ามีข้อมูลให้ดึงหรือเปล่านะครับก็คือตรวจสอบว่าคิวว่างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการตรวจสอบคิวว่างก็คือตรวจสอบว่าฟอนต์เป็น empty queue หรือเปล่านะครับถ้าฟอนต์เท่ากับ empty queue จริงนะครับก็ขึ้นข้อความบอกว่าคิวว่างแล้วก็จบแต่ถ้าคิวไม่ว่างนะครับถ้าคิวไม่ว่างวิธีการก็คือเราก็สามารถทำการดึงข้อมูลเอาไปใช้งานได้นะครับถ้าคิวไม่ว่างนะครับเราก็ทำการนำข้อมูลนะครับในคิวช่องที่หัวแถวชี้อยู่เนี่ยช่องที่ฟอนต์นะครับเมื่อกี้นี้โค้ดของเราคือเราใช้ตัวคิวใหญ่ก็คือคิวช่องที่ฟอนต์คือช่องที่ F นะครับดึงเอาไปใช้งานจะทำอะไรดึงเอาไปใช้ทำอะไรก็แล้วแต่ดึงไปใส่ตัวแปรดึงไปปริ้นดึงเอาไปจัดการอะไรก็เขียนคำสั่งจัดการนะครับพอดึงเสร็จปุ๊บนะครับสุดท้ายก็คือการทำเนี่ยมันจะทำสองลักษณะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าข้อมูลที่ดึงไปนะครับเป็นข้อมูลตัวสุดท้ายเช็คได้ยังไงเป็นข้อมูลตัวสุดท้ายนะครับก็คือถ้าเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยคือฟอนต์จะมีค่าเท่ากับเรียนะครับในคิวของเรานะครับในคิวของเราถ้าเราดึงไปนะครับไม่ว่าเรียหรือหางแถวที่อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับพอดึงเสร็จปุ๊บฟอนต์ขยับดึงเสร็จปุ๊บฟอนต์ขยับเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟอนต์กับเรียอยู่ในช่องเดียวกันหรือมีค่าเท่ากันที่ไม่ใช่ลบหนึ่งนะครับก็คือเนื่องจากว่าไอ้ตัวลบหนึ่งที่เรากำหนดเนี่ยลบหนึ่งคือค่าว่างแต่ลบหนึ่งคือคิวว่างแต่ถ้าหากว่ามันมีข้อมูลคือฟอนต์เนี่ยมันจะ
เป็น0ขึ้นไปนะครับแล้วถ้าฟอนต์เนี่ยมีค่าเท่ากับเรียมเมื่อไหร่ปุ๊บแสดงว่าตัวนี้เนี่ยมันคือข้อมูลตัวสุดท้ายนะครับแสดงว่าถ้าเราทําการดึงข้อมูลออกไปปุ๊บแล้วเช็คว่ามันเป็นข้อมูลสุดท้ายคือฟอนต์เท่ากับเรียก็แสดงว่าถ้าดึงเสร็จปุ๊บนะครับคิวนี้ก็จะกลายเป็นคิวว่างนะครับเราก็ทําการเซตทั้งฟอนต์และเรียเนี่ยให้มีค่าเป็น empty queue หรือลบ -1แต่ถ้าไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะครับคือฟอนต์ยังไม่เท่ากับเรียพอดึงเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทำการขยับฟอนต์ไปอีกหนึ่งแล้วก็จบนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์เบื้องต้นก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถัดไปนะครับเราก็จะทำการแปลงโฟลว์ชาร์ตตรงนี้นะครับแปลงอัลกอริทึมตรงนี้เนี่ยไปเป็นโค้ดนะครับก็กลับมาที่หน้าต่างโค้ดของเรากลับมาที่หน้าต่างโค้ดนะครับที่เมนู2นะครับคือเมนู DQ นะครับเมนู DQ เราอาจจะทำการเปิดตัวโฟลว์ชาร์ตนี้มาควบคู่กันแล้วก็ดูวิธีการแปลงนะครับว่าจะเขียนโฟลว์ชาร์ตมาเป็นโค้ดอย่างไรพอกดเมนู2ปุ๊บนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเช็คว่าคิวว่างหรือไม่นะครับก็คือถ้านะครับถ้าฟอนต์เท่ากับ empty queue ถ้าฟอนต์เท่ากับ empty queue ถ้าจริงก็คือคิวว่างก็แสดงว่าไม่สามารถดึงข้อมูลไปใช้งานได้นะครับก็แจ้งผู้ใช้ถ้าจริงนะครับQueue empty Queue ว่างหรือจะพิมพ์ข้อความอะไรก็แล้วแต่นะครับพิมพ์คำสั่งเดียวผมก็ไม่เปิดปีกาถ้า Queue ว่างนะครับแสดงข้อความแจ้งผู้ใช้แล้วจบแต่ถ้าไม่ว่างนะครับ else มีหลายคำสั่งเปิดบล็อกเปิดปีกานะครับถ้าไม่ว่างอันแรกเลยก็คือเราก็ดึงข้อมูลไปใช้งานนะครับในที่นี้เราอาจจะสั่งปริ้นข้อมูลมาดูก็ได้นะครับผมไม่ส่งข้อมูลเป็นตัวแปรแล้วกันก็แค่โชว์ข้อมูลที่ถูกดึงออกไปก็สั่งปริ้นprintf นะครับข้อมูลเราเป็นตัวเลขนะครับเปอร์เซ็นต์ดีโชว์เสร็จปุ๊บback end ด้วยนะครับเพื่อความสวยงามนำข้อมูลจากคิวตัวที่หัวแถวนะครับเขาดึงข้อมูลคิวตัวที่หัวแถวออกไปใช้ในที่นี้คือปริ้นออกมาโชว์ให้ดูโชว์เสร็จปุ๊บนะครับบล็อกถัดไปก็คือเช็คว่าเป็นข้อมูลตัวสุดท้ายหรือไม่คำว่าตัวสุดท้ายก็คือฟอนต์เท่ากับเรียหรือไม่นะครับก็ตรวจสอบถ้าฟอนต์มันเท่ากับเรียถ้าหัวแถวเท่ากับหางแถวแสดงว่ามันเป็นข้อมูลตัวสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดึงข้อมูลออกไปปุ๊บนะครับดึงข้อมูลตัวสุดท้ายออกไปปุ๊บมันต้องกลายเป็นคิวว่างคิวว่างก็คือหัวแถวและหางแถวต้องเป็น empty queue นะครับต้องเป็น empty queue แต่ถ้าไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะครับถ้าไม่ใช่ตัวสุดท้ายก็ขยับแค่หัวแถวอย่างเดียวนะครับสั่งฟอนต์บวกบวกขยับแค่หัวแถวอย่างเดียวจบนะครับในส่วนของการ DQ เสร็จปุ๊บนะครับลองเทสดูก่อนนะครับ compile ศูนย์ error ศูนย์ warning เรียบร้อยนะครับรันตอนนี้ระบบเราก็ทำครบสมบูรณ์นะครับเริ่มต้นลองโชว์ดูก่อนนะครับกด3 enter ไม่มีข้อมูลนะครับมันก็จะยังไม่โชว์อะไรขึ้นมาต้องใส่หากลองกด DQ ก่อนนะครับกด2 DQ นะครับกด2 DQ ก็บอกว่า queue empty นะครับไม่มีข้อมูลไม่สามารถดึงข้อมูลได้เราต้องทำการใส่ queue ไปก่อนนะครับกด1ใส่1เข้าไป
นะครับกด1ใส่2เข้าไปกด1ใส่3เข้าไปสมมติว่าตอนนี้ผมใส่ไป3ตัวนะครับใส่ไป3ตัวพอลองโชว์ข้อมูลดูกด3โชว์นะครับในคิวก็จะมี1 2 3 1 2 3งั้นถ้าเราสั่ง DQ ตัวแรกที่มารอนานและคือ1มารอนานและเพราะฉะนั้นสั่ง DQ ปุ๊บ1ต้องถูกดึงออกไปสั่ง DQ กด2นะครับเพื่อเลือก DQ Enter ปุ๊บ1ถูกดึงออกไปใช้งานเรียบร้อยแล้วในคิวของเราเหลืออะไรบ้างนะครับกด3เพื่อโชว์คิวก็จะเหลือ2 3เพราะว่า1ถูกดึงไปเรียบร้อยโอเคนะครับถ้ามีข้อมูลตัวใหม่เข้ามานะครับผม NQ ใหม่กด1เพื่อ NQ ใส่4เข้ามานะครับแน่นอน4ต้องมาต่อท้าย3นะครับ4ต้องมาต่อท้าย3สั่งโชว์กดปุ๊บในคิวของเรากลายเป็น2 3 4อันนี้ก็เป็นลักษณะของการจัดการแบบคิวเบื้องต้นนะครับเป็นการจัดการแบบคิวเบื้องต้นนะครับเราสามารถที่จะทำการเอาข้อมูลใส่เข้าไปในคิวดึงข้อมูลที่หัวคิวไปใช้งานข้อมูลใหม่เข้ามามาต่อท้ายคิวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังเปิดไอ้ตัวรันค้างอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายต่อนะครับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัว simple queue หรือคิวอย่างง่ายตัวเนี้ยนะครับมันจัดการในเบื้องต้นได้นะครับตัวคิวนี้นะครับสามารถที่จะเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลเบื้องต้นได้แต่คราวนี้คำถามคือจากตรงนี้เนี่ยเราพอจะเห็นปัญหามาว่าถ้าเราใช้คิวตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราพบว่านะครับเราพบว่าตอนนี้เรามีคิวอยู่นะครับมีคิวอยู่ห้าตัวห้าช่องเริ่มต้นเป็นคิวว่างนะครับฟอนต์กาเลียเป็นลบหนึ่งเราใส่ตัวแรกเข้าไปปุ๊บนะครับฟอนต์กับเลียก็มาชี้ที่ช่องแรกคือ0เหมือนกันใส่ตัวที่2เข้าไปฟอนต์อยู่เฉยๆนะครับเลียขยับมาช่องที่1นะครับใส่ข้อมูลเข้าไปปุ๊บเลียขยับมาช่องถัดไปนะครับจากนั้นพอเราทำการ DQ นะครับการ DQ ก็คือดึงข้อมูลที่ฟอนต์ดึงออกไปปุ๊บฟอนต์ขยับไปยังช่องถัดไปดึงข้อมูลที่ฟอนต์ฟอนต์ขยับไปยังช่องถัดไปถ้าดึงข้อมูลที่ฟอนต์อีกดึงเสร็จปุ๊บอันนี้คือฟอนต์กับเรียมันเท่ากันก็ต้องทำการเซตฟอนต์กับเรียให้กลับมาที่เป็นส่วนที่เป็นคิวว่างอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือหลักการทั่วๆไปนะครับแต่ตรงนี้มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าถ้าเราทำการ enqueue ข้อมูลจนกระทั่งเต็ม enqueue ข้อมูลจนกระทั่งเต็มฟอนต์อยู่ที่หัวแถวเรียอยู่ที่หางแถวนะครับใส่ข้อมูลเต็มแล้วนะครับเราทำการดึงข้อมูลออกตัวที่1ดึงข้อมูลออกตัวที่2ฟอนต์ขยับมาซึ่งตรงเนี้ยนะครับเราพบว่าเมื่อเราทำการดึงข้อมูลออกไปแล้วเนี่ยจริงๆมันก็มีพื้นที่ว่างของคิวอยู่โอเคนะครับหมายว่าถ้าเราลองนึกภาพนะครับว่าเราไปใช้บริการบริการนี้แถวเนี่ยรองรับ5คนนะครับคนไปต่อแถวเต็มเลย5คนนะครับจุดบริการเปิดปุ๊บดึงคนที่1ไปให้บริการดึงคนที่2ไปให้บริการมันก็มีพื้นที่ว่างอีก3อีก2ที่นะครับแต่ถ้าเราเขียนแบบจัดการแบบ simple queue แบบคิวอย่างง่ายตรงนี้เนี่ยเราพบว่าในการดึงข้อมูลคิวเนี่ยคือเราขยับฟอนต์ไปแต่หางแถวเนี่ยมันยังคงอยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาของ simple queue คือเมื่อเราทำการใส่ข้อมูลเข้าไปในคิวจนเต็มแล้วถ้ายังแบบคิวยังไม่ถูกเคลียร์ให้เป็นคิวว่างเนี่ยมันจะมองว่าคิวเนี่ยเป็นคิวที่เต็มเสมอไม่ว่าเราจะดึงข้อมูลออกไปกี่ตัวก็ตามนะครับเราจะไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลใหม่ใส่เข้ามาดูตัวอย่างจากตัวโปรแกรมนะครับตอนนี้เราโชว์นะครับโปรแกรมนี้นะครับผมโชว์2 3 4เมื่อกี้นี้ใส่1มาแล้วก็ดึง1ไปแล้ว
ตอนนี้ในคิวเหลือ2 3 4นะครับผม DQ ใหม่อีกตัวนึงนะครับ DQกด2เพื่อ DQ เพราะฉะนั้นถ้ากด2เนี่ยมันต้องดึง2ออกไปกด2กด2ปุ๊บ Enter ดึง2ออกมาเรียบร้อยนะครับดึง2ออกมาเรียบร้อยสร้างโชว์กด3ในคิวเหลือ2ตัวคือ3กับ4โอเคนะครับผม NQ เข้าไปใหม่กด1ใส่5เข้าไปใส่5เข้าไปโชว์ข้อมูลใหม่กลายเป็น3 4 5ข้อมูลในคิวก็มี3ตัวนะครับผมอยากจะใส่มาอีกทีนึงกด1เพื่อใส่มันขึ้นว่าคิวฟูลทางที่ตอนโชว์ปุ๊บเนี่ยข้อมูลในคิวเหลือ3ตัวนะครับก็คือปัญหาก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเราเขียนแบบนี้เนี่ยคือเมื่อมีการ NQ เข้าไปจนกระทั่งคิวเต็มปุ๊บนะครับจะ NQ ต่อนะครับจะ NQ ต่อเนี่ยมันจะเช็คว่าตัวถัดไปของหางแถวมันคือ Max Q เพราะฉะนั้นมันจะมองว่าคิวเนี่ยคิวเต็มถึงแม้ว่าเราจะทำการ DQ มาบ้างแล้วก็ตามนะครับงั้นคิวนี้จะเริ่มใช้งานคือเริ่ม NQ ใหม่ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องทำการ DQ ออกไปให้หมดซะก่อนเพื่อเคลียร์ให้เป็นคิวว่างมันจึงจะพร้อมที่จะรองรับข้อมูลชุดใหม่เข้ามาแสดงว่าวิธีการจัดการแบบ simple queue เนี่ยนะครับก็คือถ้าเราทำการรับข้อมูลมาจนกระทั่งเต็มคิวเราต้องให้บริการจนกระทั่งในคิวนี้หมดซะก่อนแล้วถึงจะเริ่มรับข้อมูลชุดใหม่เข้ามาใช้งานได้อีกอันนี้คือข้อจำกัดในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเขาก็เลยมีวิธีการในการแก้ปัญหานะครับโดยการสร้างคิวแบบใหม่ขึ้นมานะครับเรียกว่าเป็น circular queue นะครับ circular queue หรือคิววงกลมนะครับตัวคิววงกลมเพราะเดี๋ยวตัวรายละเอียดของคิววงกลมเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตนำไปพูดในครั้งถัดไปแล้วกัน